สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะคืนนี้หลายท่านมีความสุขค่ะเพราะว่าเราส่งท้ายปีเก่าเตรียมจะนับถอยหลังเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่กันแล้ว31ธันวาคม2557นะคะปี2557กำลังจะกลายเป็นอดีตในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าค่ะแต่ว่าคืนนี้ท่ามกลางความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในวันส่งท้ายปีแบบนี้นะคะเราขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้มาเป็นเพื่อนท่านมาบอกเล่าสิ่งที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนและรณรงค์ให้ทุกท่านนั้นมีความสุขจากท้ายปีนี้ไปถึงต้นปีหน้าช่วงรอยต่อนี้นะคะอาจจะไม่ได้หมายถึง31กับ1เท่านั้นแต่ว่าช่วงตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ของปีใหม่อยากให้ทุกท่านนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงไร้น้ำตาแห่งความทุกข์แห่งความสูญเสียนะคะดังนั้นมารณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติภัยกันในช่วงเทศกาลปีใหม่กับท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช.นะคะนายแพทย์อนุชาเศรษฐเสถียรค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาให้ข้อคิดในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะสพช.เนี่ยโดยปกติเป็นหน่วยงานที่ดูแลตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาลอย่างแน่นอนพอจะบอกเล่าบทบาทภารกิจในภาพรวมให้ประชาชนได้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะดีใจบอกชื่อย่อถูก สพช. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ก็ถือเป็นสถาบันหลักในการที่จะทำให้การแพทย์ฉุกเฉินได้ดูแลคนไทยได้อย่างทั่วถึง ได้อย่างเท่าเทียม ก็สถาบันนั้นเกิดตามพรบ. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งแต่ปี51แต่จริงๆก่อนหน้านี้ตัวที่เคยเรียกว่าศูนย์นเรนทรในกระทรวงได้ออกมาเป็นสถาบันภารกิจสำคัญก็คงไม่ใช่เฉพาะบาดเจ็บบนถนนซึ่งถึงแม้ว่าบาดเจ็บบนถนนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านโทรมาหาเรานะโทรผ่านระบบ1669นะฮะมากที่สุดมากที่สุดนะฮะเขาเรียกว่าพวกเราพูดกันว่าเป็นอาการที่25เพราะมันชาวบ้านโทรมาประมาณ25อาการมากแบบโดดเลยนะฮะคือในล้านกว่าครั้งต่อปีที่ชาวบ้านโทรมาหาเราเนี่ยเฉพาะรถชนกันจนต้องไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะก็โทรหาประมาณสัก 400,000 กว่าครั้งครับเป็นปัญหาของบ้านเราฮะเป็นปัญหาของบ้านเราท่านเลขาก่อนหน้าที่จะยกระดับเป็นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นศูนย์นเรนทรหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาดูแลเรื่องอุบัติภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะพอยกระดับแล้วมันยืดหยุ่นขึ้นมันดีขึ้นมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงบ้างคะ6ปีที่ผ่านมาต้องเรียนว่าความที่การเป็นองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติเฉพาะเนี่ยช่วยทำให้ทิศทางของการพัฒนาเป็นตัวของตัวเองชัดเจนขึ้นนะด้วยความที่มีองค์กรมีวิสัยทัศน์นะฮะแล้วก็มียุทธศาสตร์ต้องเดินหน้าไปนะกับสำคัญก็คือว่าสามารถมีระบบข้อมูลที่ชี้นำว่าไอ้ตรงไหนยังอ่อนตรงไหนยังไม่ครบเนี่ยก็สามารถทำให้เราไปเติมในพื้นที่ดังกล่าวต่างๆได้ครับ6ปีที่ผ่านมาตรงไหนยังอ่อนคะถ้าเราพูดกันคำใหญ่เนาะค่ะวันนี้เราช่วยคนไทยประมาณล้านกว่าครั้งล้าน 300,000 ครั้งนี่นะฮะประเทศที่มีประชากร2เท่าเราคือญี่ปุ่นเขาอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าครั้งโอ้ฉะนั้นแปลว่าถ้าเราเทียบตามสัดส่วนถอยกลับมาของเราก็น่าจะต้องไปถึงประมาณสัก2ล้านกว่าใช่ไหมฮะถ้าคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศที่ถือว่าพัฒนาระบบนี้ไปไกลพอสมควรก็ยังมีช่องว่างนะประมาณล้านสามไม่ไต่ขึ้นไปอีกนะแต่ไม่ได้บอกว่าใหพูดกลับกันว่าแสดงว่าอยากให้คนไทยป่วยฉุกเฉินแล้วไม่ใช่นะฮะอยากให้การเข้าถึงได้มากขึ้นมากกว่าใช่ครับเพราะว่าการเข้าถึงเนี่ยมันหมายถึงอยู่ตามเกาะแก่งอยู่ในป่ากำลังเที่ยวกันอยู่อยู่ลึกๆในซอยที่ชุมชนแออัดนะฮะหรืออยู่บนเกาะทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องไปเข้าถึงหรือแม้แต่การพัฒนาในแต่ละจังหวัดก็ยังต้องเร่งกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำให้ชาวบ้านรู้จักเบอร์1669ค่ะทราบข่าวว่าตอนนี้เริ่มติด
เริ่มติดหูค่ะนั่นเลยค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องด่วนเรื่องฉุกเฉินแล้วก็การลดอุบัติภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางท้องถนนเนี่ยนะคะคือถ้าไม่ตำรวจก็1669เลยตอนนี้เนี่ยเริ่มติดหูประชาชนมากขึ้นในน่าจะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะจะไปแข่งตำรวจเหรอฮะไม่จริงค่ะแต่ว่าคือมันภารกิจคนละอย่างแล้วก็ในเรื่องความเชื่อมั่นแล้วก็การที่ฝากเหมือนกับฝากชีวิตเอาไว้อะค่ะถ้าเกิดว่าต้องการเรื่องคดีอาจจะไปนึกถึงตำรวจแต่ถ้าเกิดว่าเอาล่ะฉุกเฉินเจ็บป่วยบาดเจ็บล้มตายเนี่ยบางทีอาจจะนึกถึง1669ก่อนด้วยซ้ำครับในระยะยาวก็เชียร์อยู่ฮะว่าขอให้เมืองไทยมีเบอร์เดียวหมายถึงว่าทุกๆฉุกเฉินนะฮะหมายเลขเบอร์เดียวสักอาจจะเป็นเลข3ตัวเหมือนฝรั่งอะในวันในยุโรปก็เป็น112อย่างนะฮะก็คุยกันว่าจะเอาเลขอะไรกันดีระหว่างตำรวจดับเพลิงกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยถ้าโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวแล้ว One Stop Service เลยคือบางครั้งรถชนกันไม่ได้มีเฉพาะทีมกู้ชีพทีมหมอไปรอหมายถึงกู้ภัยต้องไปตัดทางงัดแงะบางทีมีไฟไหม้ก็ต้องมีรถดับเพลิงไปรอตำรวจตามไปดูไงนะฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นนี่ในฝันเลยนะคะก็คงจะเป็นระบบในอุดมคติเลยนะคะเห็นไม่แน่นะฮะทางรัฐบาลอาจจะเชียร์ให้เกิดเร็วๆนี้นะครับผมอันนี้ขายซะเลยขายแนวคิดซะเลยนะคะเนื่องในช่วงท้ายปีแบบนี้นะคะโครงสร้างของสพช.มันประกอบด้วยอะไรบ้างตอนนี้องค์กรที่ออกมาในกำกับของรัฐก็ง่ายๆฮะมีบอร์ดคุมดูแลเราประธานบอร์ดก็เป็นท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะแล้วก็ทีมตัวแทนจากบอร์ดต่างๆก็กำกับดูแลเราให้ทำงานภายใต้แผนหลักแค่นี้นะฮะแต่ว่ากิจกรรมที่ที่จริงเนี่ยวิ่งประสานไปทั่วฮะแหล่งที่ต้องผลิตคนมาทำงานต้องไปดูแลคนที่ทำงานเสร็จให้ใบประกาศให้มาตรฐานต่างๆกับผู้คนเพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านจะได้รับบริการด้วยผู้คนที่มีคุณภาพด้วยรถด้วยหน่วยต่างๆที่มีคุณภาพซึ่งหมายรวมทั้งถ้าต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์ต้องเป็นเรือก็ต้องพัฒนาสู่การเป็นของที่มีคุณภาพทั้งหมดนะฮะแล้วจะเชื่อมต่อเข้าไปยังไงกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนแล้วระหว่างโรงพยาบาลต่อโรงพยาบาลยังไม่จบนะฮะถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องดูแลกันให้หมดเรียกว่าประสานกัน10 ทิศค่ะค่ะนั่นเป็นโครงสร้างที่ทำให้เรารู้จักสพช.มากยิ่งขึ้นนี่นะคะถึงแม้ว่าจะมีอายุเพียง6ปีตามกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่เป็นศูนย์นเรนทรนี่ยาวนานแล้วค่ะแต่ว่าพระเอกของเรื่องเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเราจะเห็นหน่วยกู้ชีพใช่ครับหน่วยกู้ชีพเหมือนเป็นพระเอกถ้าเป็นทีมฟุตบอลคงเป็นศูนย์หน้านะคะทะลุทะลวงค่ะมีความเสี่ยงด้วยค่ะทีนี้อยากจะเล่าอุทาหรณ์หรือว่าสิ่งอะไรที่หน่วยกู้ชีพทุกวันนี้เนี่ยต้องเผชิญให้ประชาชนทราบบ้างคะก็สิ่งที่อยากจะฝากให้พี่น้องคนไทยนะในช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าจะเป็นของขวัญให้เราเนี่ยคำฮิตของขวัญกลับกันก็คือว่าเวลาพวกเราออกปฏิบัติการทุกวันนี้ความเสี่ยงเราก็พอๆกับตำรวจทหารเนี่ยเมื่อดูอัตราการที่เราเองถูกออกไปรับคนเจ็บแล้วทั้งกู้ชีพทั้งแอมบูเลนส์ต่างๆเนี่ยถูกรถอื่นชนค่ะผลก็คือว่ามีพี่น้องชาวกู้ชีพ10กว่าคนนะฮะเสียชีวิตที่ผ่านมา1ปีโอ้เพราะฉะนั้นการปกป้องดูแลพวกเราเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยนะฮะอยากคุยกันให้หนักเลยฮะว่าเมื่อเราคนที่ไปช่วยคนอื่นแต่พอสูญเสียแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีมาตรการที่จะช่วยก็มีหลายมาตรการแล้วฮะแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยสังคมเราต้องตระหนักที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้คนที่ออกไปช่วยคนอื่นนะฮะการที่มีสัญญาณเสียงไซเรนแสงไฟวับๆต่างๆที่ชัดเจนเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนจะบอกว่าให้อำนวยความสะดวกเราเถอะขอทางหน่อยใช่ฮะชิดซ้ายหน่อยปล่อยให้แซงหน่อยอาจจะเป็นญาติคุณอะเป็นพ่อเป็นแม่คุณอยู่หลังรถเราเนี่ยให้นึกอย่างนี้ให้ได้ยังอาจจะไม่ต้องมาคุยเรื่องกฎระเบียบแต่ให้นึกอย่างนี้นึกเหมือนที่คนยุโรปนึกกันอันนี้เมตตาธรรมใช่ครับค่ะเพราะว่าอาจจะเห็นภาพคลิปนะที่ว่าอ้าวข้างหลังหลอกหรือเปล่าที่เปิดสัญญาณต่างๆที่แท้จริงแล้วลงไปดูอ้าวเป็นแม่ตัวเองนะฮะนะเหตุการณ์อย่างนี้ก็ช็อกเลยครับเป็นไปได้แต่ความหมายสำคัญกว่านั้นก็คือว่านอกจากคนเจ็บแล้วนะฮะคนที่ทำงานทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ควรถูกทำร้ายซ้ำนะฮะในขณะทำงานขณะที่ถูกเขาเรียกว่าไงฮะสั่งการให้ออกปฏิบัติการครับโอ้นี่เป็นอีกมุมนึงนะคะที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเราได้ยินการรณรงค์ขอความร่วมมือให้ทางหลบชิดซ้ายให้กับรถฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ยินมามากแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยตระหนักรู้ว่าบรรดา
จ้าหน้าที่ที่ไปกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เสี่ยงภัยแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นเหมือนกันน่าสนใจมากนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อถึงบทบาทภารกิจแล้วก็สิ่งที่ท่านเลขาธิการสปช.อยากจะรณรงค์ในช่วงปีใหม่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่กับเรื่องที่รณรงค์ลดอุบัติภัยกันนะคะให้เราข้ามปีกันอย่างมีความสุขกับนายแพทย์อนุชาเศรษฐเสถียรเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสปช.ค่ะเมื่อสักครู่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างไว้นะคะท่านเลขาคือตอนนี้เนี่ยสภาพท้องถนนวินัยการจราจรพฤติกรรมการขับรถหรืออะไรต่างๆเนี่ยในบ้านเรามันอันตรายขนาดไหนคะทำไมมันถึงส่งผลว่ามีสถิติเรื่องนี้เยอะที่สุดที่โทรเข้ามา1669พวกเราหมอด้วยกันเนาะเคยพูดเล่นกันว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนะโดยเฉพาะเทศกาลเนี่ยค่ะอยากจะบอกชาวบ้านนะตอนนั้นนะตอนที่ยืนผ่าตัดกันอยู่ว่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วนะในขณะที่ทางผู้พี่น้องชาวไทยใช้ชีวิตบนถนนที่มีความเสี่ยงเพราะพวกเราส่วนหนึ่งก็ออกมาขอดูว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรทำให้คนไทยถูกจัดอันดับต้นๆ นะฮะในการเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงบนถนนค่ะเคยขึ้นไปถึงอันดับ3นะประมาณในโลกเลยในโลกเลยฮะก็เหตุผลสำคัญง่ายๆเลยฮะพูดกลับกันเนาะค่ะมีคนประมาณว่าถ้าคนไทยทำ4อย่างต่อไปนี้ได้นะฮะรวมทั้งอาจจะเป็น5อย่างเลยสำหรับพิเศษคนไทยเลยจะสามารถลดการตายในเมืองไทยที่อยู่ประมาณ 20,000 กว่าครั้งเนี่ยลงได้ถึง 80% ผมอยากให้ทดลองเลยนะว่าให้พร้อมอกพร้อมใจกันทำไอ้4 5อย่างเนี่ยถ้ากั้นใจทำได้กันได้นะแล้วอยากดูว่ามันเป็นจริงไหมด้วยซ้ำไปอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะ 4 5อย่างนี่ก็คือถ้าดื่มต้องไม่ขับไม่ใช่เมาอันนี้ต้องเด็ดขาดเลยอันนี้ต้องเด็ดขาดต้องอาจจะต้องไม่รู้ล่ะเลยไปจัดการกับคนขายแล้วก็ว่าไปนะพูดอย่างนี้น่ากลัวไหมนะสองนี่ก็คือ เรื่องของความเร็วฮะความเร็วเป็นปัจจัยที่บ้านเรายังแก้ไม่ได้การวิ่งเข้าไปในที่ชุมชนโดยการไม่รู้ว่าต้องชะลอเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเนี่ยจุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือตรงเปลี่ยนระหว่างที่วิ่งอยู่ถนนใหญ่เนี่ยเราเริ่มเข้าเมืองเนี่ยอันที่3ก็คือเรื่องของการป้องกันด้วยหมวกคนไทยข้ามไปมาเลย์ทำไมใส่หมวกได้ค่ะทั้งคนขับและคนซ้อนนะเพราะข้ามมาเมืองไทยเราทำไมใส่กันแค่40กว่าเปอร์เซ็นต์โดยค่าเฉลี่ยทั่วไปหมายความว่าเขาบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นกว่าเราก็ด้วยเหตุผลหลายหลายอย่างค่ะถัดไปเรื่องของเซฟตี้เบลต์เซฟตี้เบลต์นี่ผมคิดว่าถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยที่เจริญแล้วเนี่ยถ้าเขาจะออกรถเขาจะเหลียวดูว่าใส่ครบหมดทุกคนหรือเปล่าค่ะบ้านเรานี่ขอให้นั่งข้างๆใส่ก่อนใช่ไหมฮะแต่จริงๆกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนทุกคนนะฮะเพื่อความปลอดภัยเวลาชนกันอันนี้สี่ข้อนะฮะนะเมาหมวกเข็มขัดนิรภัยซิ่งเนี่ยนะฮะแต่เมืองไทยต้องพิเศษฮะอะไรอีกคะฝ่าไฟแดงย้อนสอนอันนี้เป็นอันนี้ที่อื่นเขาไม่มีจะว่าเสน่ห์ก็ไม่ใช่เออนะเป็นความงงเลยฮะเป็นความงงแม้แต่ม้าลายยังสามารถชนคนตายคาม้าลายได้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราตะโกนบอกกันว่าไม่ไหวแล้วทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วต้องออกมาทำอะไรกันนะฮะความสำคัญของการที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเฉพาะพฤติกรรมคนอย่างเดียวนะยังต้องพูดถึงเรื่องถนนเรื่องของรถนะฮะเราลองพูดรวมๆเล่นๆกันว่าทั้งพฤติกรรมคนทั้งถนนทั้งรถเนี่ยนะฮะมันปรากฏซ้ำๆอ่ะจนผมคิดว่าผู้สื่อข่าวหลายท่านนี่นะสามารถพูดได้เลยโดยไม่ต้องดูสถิติเป็นรูทีนมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกใช่ไหมฮะถนนสายรองอะไรเงี้ยนะฮะพูดกันอย่างนี้ได้เลยอ่ะเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าจะเป็นยังไงค่ะเหมือนหลายคนท้าถามผมว่าเอ๊ะเทศกาลปีนี้เป็นไปได้ไหมจะมีสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้คนไทยลดเจ็บลดตายลงไปนะฮะวินาทีนี้เป็นห่วงอยู่ฮะเป็นห่วงอยู่เพราะว่าโลกยังไม่สวยครับผมในข่าวทุกๆวันหรือตัวเลขที่วิ่งเข้าสถาบันเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะบอกว่าช่วงนี้จะมีอะไรชะลอตัวพิเศษเลยนะซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีก็มีแนวโน้มค่อยๆลดลงแล้วเวลาที่เราทำสถิติหรือว่ารณรงค์กันขนาดใหญ่เป็นแคมเปญ7วันอันตราย7อะไรต่างๆนี่คือได้ผลอะไรบ้างไหมคะคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนคนไทยได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้นะ
มันน่าจะมี7วันอันตรายสักเอาสักทุกเทศกาลซะเลยมันจะได้บล็อกกันไปเรื่อยๆเลยนะงั้นก็365วันอันตรายไปเลยมันอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการกระจายอำนาจการจับกลุ่มการลงโทษเนี่ยให้ถี่ๆให้ผิดเป็นไม่ได้นะผิดเป็นต้องโดนให้เด็ดขาดให้กระจายการบังคับใช้กฎหมายตำรวจคงไม่ทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะเมื่อสักครู่คุยกันนอกรอบท่านผู้ชมบอกว่าสถิติที่พูดซ้ำๆแบบที่ท่านเลขาก็แซวนักข่าวนี่ค่ะบอกว่ารายงานกันทุกๆปีว่าเอาล่ะมึนเมาขับรถขณะมึนเมาใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดเป็นสถิติมากคือถนนสายรองตามตรอกซอกซอยมากกว่าถนนสายอันนี้คือทุกปีเราก็รายงานแบบนี้จริงๆแล้วคุณหมอกำลังจะบอกว่าคนที่สอดส่องดูแลและบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในพื้นที่ที่มันเกิดเหตุครับขนาดท้องถิ่นเองเนี่ยเขายังทำกู้ชีพได้ค่ะท้องถิ่นยังสามารถที่จะไปจ่ายเก็บตังค่าจอดรถได้เนี่ยผมก็อยากให้คนทั้งท้องถิ่นชุมชนมีบทบาทออกมาเลยนะฮะแล้วให้สิทธิ์ในการที่จะทั้งปรามทั้งปรับจับพูดถึงคนไทยที่ไปเมืองนอกนี่นะฮะเขาไม่เคยถูกปรับเพราะตำรวจนะเขาถูกปรับเพราะว่าท้องถิ่นเป็นคนปรับหมดอ๋อแต่ว่าท้องถิ่นเขาเข้มงวดงวดใช่ครับค่ะเขาเป็นห่วงบ้านเขาค่ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าคือในฐานะที่เป็นคนต่างจังหวัดนะฮะหมอก็คือทุกปีอยู่ไกลไหมฮะก็คืออยู่เชียงรายเลยค่ะแล้วมันก็จะขึ้นอันดับใช่ครับเวลาที่มีเทศกาลเนี่ยนะคะหลายๆจังหวัดเราเป็นคนจังหวัดนั้นเราก็ทำไมต้องมาติดอันดับอะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นก็เป็นเพราะว่าบางทีไม่ได้คนพื้นที่นะคะแต่นักท่องเที่ยวไปเยอะก็จะมีเหตุให้เกิดเป็นเอาความเสี่ยงสูงอะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้คุณหมอพูดถึงนี้ก็เลยทำให้นึกถึงประเด็นว่าท้องถิ่นเนี่ยจริงๆน่าจะจัดการได้จะได้ไม่ต้องไปขึ้นติดอันดับที่ไม่พึงประสงค์ระดับประเทศที่จริงมีการเป็นไปได้ไหมคุณหมอมีการวิเคราะห์ที่ละเอียดค่ะยิ่งละเอียดจะยิ่งป้องกันได้แม่นขึ้นนะฮะเช่นถ้าหัวท้ายเนี่ยของเทศกาลเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องของพิกอัพพิกอัพคันลงไปทีก็หลายรายนะฮะเพราะเดินทางไกลกลับบ้านไปบ้านตรงกลางๆเนี่ยจะเริ่มเป็นถนนเส้นเล็กเส้นน้อยเพราะว่าเริ่มเมาปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเรียกว่าทางสถาบันเนี่ยลากเส้นมา6ปีมันทับเส้นกันเลยบอกได้เลยฮะหัวท้ายบล็อกปิกอัพให้ดีระหว่างกลางมอเตอร์ไซค์ซ้อนหลายๆคนเนี่ยกับหมวกกันน็อกกับหมวกกันน็อกเมาเนี่ยบอกได้เลยฮะให้ดีกับไปชนท้ายรถใหญ่รถใหญ่บางทีเทศกาลนี่บางจังหวัดถึงขั้นว่าขอร้องเลยอย่าวิ่งผ่านอำเภอฉันมาเพราะว่าไปจอดกลางคืนมืดๆเนี่ยเด็กเมาออกซอยมาเนี่ยฮะซ้อนสามก็ไปห้าไปเป็นศพกองอยู่หลังรถอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดเรื่อยๆครับค่ะอีกเรื่องนึงซึ่งอยากให้คุณหมออธิบายเรื่องดัชนีความรุนแรงอันนี้หมายถึงอะไรคะครับคือเราเฝ้าดูกันเชียร์นะฮะให้คนไทยตายน้อยลงก็เห็นการลดการตายค่อยๆขยับลงดูคล้ายๆว่าเออนะเราเหมือนจะได้ผลเหมือนจะดีแต่ไปแอบดูเอ๊ะยอดการชนกันซึ่งน้อยลงช้าลงหน่อยนะแต่ชนแล้วถึงตายเยอะขึ้นฮะเมื่อจับมาเทียบกันนะฮะตัวเลขการสมมติการสูตัวเลขการชนน้อยลงแต่ทุกครั้งที่ชนโอกาสในการ ชนแล้วตายเลยเนี่ยเป็นเรื่องสูงกว่าเดิมครับคือรุนแรงขึ้นเพราะอะไรคะวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรคะก็ส่วนหนึ่งสภาพรถที่เร็วแรงขึ้นการคุมความเร็วที่ยังไม่สามารถคุมได้จริงความเร็วเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดนะฮะการที่รถสองคันวิ่งชนกันความเร็วก็บวกแล้วนะฮะโดยพื้นฐานเราก็ทราบอยู่แล้วว่าสัก80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีเรื่องตลกคุยกันว่าแม้แต่หลวงพ่อคูณยังกระโดดออกจากรถเลยนั่นแปลว่าได้บอกแล้วเป็นตลกร้ายที่จริงมันเป็นปัจจัยที่เราดูเถอะมันมีใครบ้างที่ยังพยายามทำรถให้วิ่งได้น้อยลงช้าลงนะฮะเวลาดูสเปครถเนี่ยจะต้องดูเนาะว่าเป็นไงอัตราลงอัตราเร่งต่างเป็นปัญหานะฮะสนใจมากแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีข่าวดีเล็กๆอยู่ว่าการเสียชีวิตแม้ชนแล้วโอกาสตายสูงขึ้นนะแต่ที่ตายเริ่มเปลี่ยนยังไงคะก็แต่เดิมเนี่ยตัวเลขการตายคาที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่อยๆถอยลงก็เหมือนจะเข้าข้างเราเองนะว่ามีคนไปช่วยส่งโรงพยาบาลเร็วขึ้นส่วนหนึ่งคือบทบาทภารกิจของสพช.นั่นเองครับของบรรดากู้ชีพกู้ภัยที่เหน็ดเหนื่อยกันวันหยุด
นะฮะนี่จากร้อยละ60ตายคาที่นี่เหลือเท่าไหร่ฮะขณะนี้แต่เดิมมัน60กว่าค่อยๆถอยลงต่ำกว่า60ครับแนวโน้มสวยงามคือตัวเลขอย่างนี้แต่จริงๆก็ไม่สวยอะค่ะตราบใดที่ยังมีคนเสียชีวิตอยู่นะคะใช่ไหมคะตัวเลขอย่างนี้พูดง่ายๆว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่50อ๋อเหรอคะเราเอ้ยเราเจริญขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคล้ายๆจะมองเหมือนมุกตลกกันนะยังไงก็ตามยังน่ากลัวฮะ4-5ข้อที่ว่าทั้งหมดบวกกับการจัดการทั้งรถทั้งถนนและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีเรื่องจุกจุกจิกจิกอีกเยอะที่ต้องบอกว่าถ้าจะการสะสางนะฮะในเทศกาลนี้นะฮะถ้าต้องการมันลงจริงๆเป็นรางวัลให้คนไทยจริงนะปีใหม่ออกไปข้างหน้าเนี่ยถนนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องรอแล้วฮะว่าเป็นโค้งร้อยศพทำไมต้องรอนับถึงร้อยถ้าดูแล้วในเชิงวิชาการไม่ถูกต้องจัดการเลยนะฮะบางที่ที่ต้องปิดยูเทิร์นต้องกั้นใจฮะคนในชุมชนต้องเสียสละว่าโอเคยอมไปไกลขึ้นปลอดภัยกว่านะเพื่อให้พื้นที่ยูเทิร์นที่อันตรายเหล่านั้นต้องไม่ใช่ต้องไม่เกิดหรือถ้ายังจะใช้ต่อมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงสภาพทางด้านวิศวกรรมทางถนนอะไรต่างๆให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ไม่งั้นเราก็รายงานซ้ำๆกันทุกปีแบบนี้ใช่ไหมคะท่านเลขาพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะมาฟังข้อคิดตรงไปถึงคำเตือนที่ท่านเลขาธิการสปช.อยากจะบอกท่านผู้ชมในช่วงปีใหม่โค้งสุดท้ายคืนนี้ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Lightning Talk นะคะคืนนี้หลายคนกำลังมีความสุขเรื่องเริงอยู่บางท่านอาจจะได้ใช้เวลาดูโทรทัศน์กับครอบครัวแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราพูดคุยกันตลอดรายการเนี่ยนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะทราบว่าทางสปช.เองทุกคืนเขาดาวนับถอยหลังเนี่ยก็ยังมีสายโทรศัพท์ว่ามีผู้บาดเจ็บมีผู้ล้มตายเกิดอุบัติภัยไม่เฉพาะบนท้องถนนเนี่ยเยอะมากที่ผ่านมาในทุกๆปีดังนั้นทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายนี่ท่านเลขาอยากจะย้ำเตือนอะไรให้เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบไร้น้ำตาบ้างคะก็ใช้คำว่าทำยังไงนะฮะการที่แม้จะมีเบอร์ที่เตรียมเอาไว้ค่ะเพื่อยามไม่ปลอดภัยยามถูกอะไรคุกคามฝรั่งเขาใช้คำว่าไออันเซฟตี้นะฮะก็ตามลึกๆเราไม่ได้อยากให้ชาวศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของเรานะต้องมานั่งคอยลุ้นว่าจะมีเหตุการณ์อะไรร้ายๆไฟมันจะไหม้ที่ไหนอีกนะฮะหรือว่ารถจะชนกันใหญ่ที่ไหนบางครั้งเราก็ปวดหัวนะว่าเอ๊ะเข้าดาวกันแล้วนะฮะเช้ามามันน่าจะเป็นวันใหม่ปีใหม่น่าจะสติใหม่นะฮะที่ไหนได้การรับแจ้งก็ยังคงต่อเนื่องฮะช่วง31ต่อ1เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสุดเหวี่ยงแล้วมันก็ต่อไปด้วยความไม่ปลอดภัยนะฮะเหตุรถชนกันที่มีความรุนแรงสูงเนี่ยตรงช่วงรอยต่อระหว่าง31ถึง1เนี่ยมันเป็นพีคฮะขึ้นเลยครับแล้วเป็นพีคที่ขึ้นทุกปีซ้ำรอยเดิมนะฮะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมฮะถ้าเป็นไปได้นอกจากเข้าดาวแล้วถ้ารีเซ็ตนะรีเซ็ตเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเราเองได้ถ้าดื่มก็เป็นไงฮะให้เพื่อนพากลับผมเชื่อว่ามีหลายคนคงต้องให้เพื่อนพากลับวันนี้นะฮะถ้าจะต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับก็ต้องให้สวมหมวกกันน็อกนะฮะเราเคยพูดเล่นกันนะว่าบางคนมีข้ออ้างเอ้ยบ้านอยู่ใกล้ๆนะผมอยากจะตะโกนบอกว่าแม้ลืมสวมกางเกงในก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกคือมันสำคัญกว่ากางเกงในอีกนะฮะพูดเพื่อให้เตือนสติกันเลยนะในมีกี่ชั่วโมงข้างหน้าที่จะกลับบ้านเนี่ยแล้วก็เรื่องของเซฟตี้เบลต์อย่างที่ว่ากันเรื่องของความเร็วก็เป็นเหตุผลทั้งหมดนะฮะเหตุผลที่ทำให้ดัชนีความรุนแรงมันขึ้นสูงแต่สำคัญที่สุดอย่าลืมหมายเลข1669นะฮะเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าแจ้งมาแต่เนิ่นๆแจ้งมาเร็วๆระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งมีศูนย์รับแจ้งเหตุทุกจังหวัดพร้อมแล้วก็พร้อมจะส่งหน่วยกู้ชีพที่เหมาะสมเนี่ยไปที่บริเวณที่เกิดเหตุนี่นะฮะก็ตามกับสำคัญที่สุดถ้าเหตุที่ไม่น่าจะเกิดนะจากรถชนกันจากอะไรก็ตามเนี่ยน้อยลงหน่อยนะการส่งรถไปช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆซึ่งจริงๆนะโดยพื้นฐานแล้วรวมๆแล้วเยอะกว่าอุบัติเหตุนะคือหมายความว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นหนึ่งอย่างที่เยอะที่สุดแต่หัวใจลมชักตกเลือดเขายังต้องใช้อะไรฮะเจ็บป่วยฉุกเฉินทรัพยากรเดียวกันใช่ครับถูกต้องฮะจะได้ทำบุญเนี่ยข้ามปีเก็บเอาไว้ให้เขาใช้คนอื่นตัวเองสนุกก็ให้ปลอดภัยอย่างที่ว่าทั้งหมด
นะฮะหมวกเมาเข็มขัดนิรภัยรถซิ่งไม่ฝ่าไฟแดงย้อนสอนเนี่ยเป็นสูตรท่องได้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วยกันปกป้องดูแลรถแอมบูเรนซ์ที่วิ่งไปหลีกทางให้รถเก็บเบอร์169ไว้โทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะฮะปีนี้เชื่อว่าคนไทยคงจะไม่เอาเบอร์169ไปโทรเล่นเพื่อเบียดเบียนคนอื่นที่ยังเป็นต้องใช้เบอร์169ถือเป็นการทำบุญข้ามปีค่ะโอ้ได้ครบถ้วนจริงๆเลยนะคะทั้งเรื่องของข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยทุกๆครอบครัวและได้เรื่องที่เตือนสติแล้วก็มาตรการต่างๆที่ท่านสรุปรวบรวมมาให้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็จำง่ายๆนะคะคงมีอีกหลายเรื่องราวที่เราจะต้องติดตามนโยบายเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยให้ก้าวหน้าให้มีมาตรฐานสูงยิ่งๆขึ้นไปแล้วก็ประชาชนนั้นเข้าถึงการบริการได้มากขึ้นมากขึ้นและลดอุบัติภัยให้เป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริงไม่เฉพาะอุบัติภัยบนท้องถนนนะคะแต่หมายรวมถึงอุบัติภัยทุกๆอย่างแล้วก็อยากให้เห็นสังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไม่ใช้1669แบบไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็เอื้อเฟื้อรวมไปถึงสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเนี่ยนะคะอาจจะมีอีกหลายๆข้อเสนอที่ฝากไปถึงรัฐบาลเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันในปี2558นะคะท่านเลขาค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอพรปีใหม่ด้วยนะคะค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมคืนนี้ลากันไปด้วยความสุขความอิ่มเอมเข้านอนหรือว่าแม้แต่จะกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีความสุขแบบไร้น้ำตาก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างสวยงามแล้วก็สดชื่นเหมาะสมกับปีที่จะเป็นปีแพะมงคล2558นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านเลขาอีกครั้งนึงนะคะและท่านเลขาที่การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช.และดิฉันสายสวรรค์เกียรติยิ่งลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ